้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10แข่งหัวรุนแรงโดนใบแดงมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอ่านมีขยับที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่10สตีเวนเจอราร์ด6ครั้งไม่น่าเชื่อว่าสตีวีจีที่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีภาพลักษณ์ดูดีที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะติดเข้ามาในลิสต์นี้แต่อย่างว่าแหละครับพอคิดไปคิดมาด้วยคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นำและสวมปลอกแขนกัปตันทีมลิเวอร์พูลมันจะมาหน่อมแนมก็ไม่ได้แถมยังเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางต้องคอยดักตัดเกมคู่แข่งพอคิดให้ถี่ถ้วนแล้วบวกกับระยะเวลาในการเล่นพรีเมียร์ลีกให้หงแดงทีมเดียวยาวนาน18ปีมันก็ไม่แปลกอะไรที่จะโดนไล่ออกไปถึง6รอบโดย6ครั้งที่เจอราดนะครับถูกไล่ออกบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3ครั้งมาจากใบแดงโดยตรงและแน่นอนว่าเป็นใบแดงที่เขาและแฟนบอลทุกคนจะไม่ลืมนั่นคือใบแดงสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกของชีวิตตัวเองนั่นคือการเล่นศึกแดงเดือดเจอกับแมนยูเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตขาแข้งโดยเขานะครับถูกส่งลงไปตัวสำรองใช้เวลาไปเพียงแค่38วินาทีก่อนจะโดนไล่ออกจากสนามไปในปี2015จนกลายเป็นฉายาพี่เจิด38วิอันดับที่9โจอี้บาตัน6ครั้งอันนี้ต่างจากเคสเจอราร์ดโดยสิ้นเชิงครับเพราะมันไม่น่าแปลกใจอะไรที่ชื่อของโจอี้บาซูเอ้ยโจอี้บาตันจะเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้แถมเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำที่โดนแค่6ครั้งเพราะด้วยคาแรคเตอร์ที่เกี่ยวกระดุดันเข้าบอลหนักแน่นปนมั่วซั่วและอารมณ์ร้อนสุดๆทำให้ไม่มีใครแปลกใจนะครับที่เขาจะโผล่มาอยู่ในลิสต์นี้6ครั้งที่บาตันโดนไล่ออกมันมาจากใบแดงโดยตรง5ครั้งแค่นี้ก็สื่อถึงความหัวร้อนได้แล้วครั้งหนึ่งพี่แกเคยได้รับฉายาว่าแบดบอยแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและที่สำคัญนะครับไม่ได้โหดดิบเถื่อนแค่ในสนามนอกสนามพี่แกก็ยังสามารถสร้างความเดือดร้อนได้สมัยอยู่กับนิวคาสเซิลเคยโดนตัดสินจำคุก6เดือนข้อหาทำร้ายร่างกายและตีกันในไนท์คลับแถมพี่แกนะครับยังเคยโดนตัดสินจำคุก4เดือนแต่รอลงอาญา2ปีจากเหตุที่ทำร้ายร่างกายอุสมานดาโบอดีตเพื่อนร่วมทีมแมนซิตี้เรียกได้ว่าหัวสัตว์รัสเซียทั้งในและนอกสนามอย่างมากซึ่งปัจจุบันนะครับพี่แกในวัย38ปีรับงานเป็นกุนซือกับทีมบริสตอลโรเวอร์ในลีกวันซึ่งตรงจุดนี้เราได้แต่เป็นกำลังใจให้เหล่านักเตะบริสตอลแหละครับว่าอย่าเผลอกลวนตีนกุนซือด้ามึงเจอกระทืบแน่อันดับที่8เนมันยาวีดิช6ครั้งวีดิชย้ายจากสปาร์ตาวอสโกมาอยู่กับแมนยูในปี2006ก่อนจะย้ายออกจากทัพปีศาจแดงไปอยู่กับอินเตอร์มิลานในปี2014ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป211นัดตลอด9ปีซึ่งมันก็เพียงพอต่อการทำให้เจ้าตัวนะครับถูกยกให้เป็นหนึ่งในตำนานแนวรับที่ดีสุดตลอดกาลแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกับการโผล่เข้ามาในลิสต์แข่งที่โกยใบแดงไปมากที่สุดเช่นเดียวกันสมัยนั้นนะครับเฟอร์ดินานและวีดิชเป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดในโลกแต่อาจจะได้ความที่ทุ่มเทเต็มที่มากเกินไปทำให้วีดิชนะครับแม้จะดักทางบอลได้ดีแทบไม่มีที่ติแต่บางทีพี่แกก็โฉงฉางมากเกินไปจนทำให้ทีมเสียใบแดงถึงมากถึง6ครั้งตลอด211เกมที่อยู่กับแมนยูโดยเป็นใบแดงโดยตรง2ครั้งและเหลืองแดง4ครั้งซึ่งแน่นอนว่าใบแดงของตำนานแนวรับทีมชาติเซอร์เบียนะครับที่ทุกคนจำได้น่าจะเป็นเกมที่ปีศาจแดงแพ้เละเทะคาบานกับลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อ1เมื่อปี2009ซึ่งเกมนั้นตอเรสเล่นงานสวีดิชนะครับเปื่อยยุ่ยยิ่งกว่าที่ชู่เปียกขี้วันนั้นโดนเผาเครื่องเละเทะก่อนสุดท้ายวีดิชจะมาโดนใบแดงไล่ออกไปในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมและตอเรสน่าจะเป็นจุดด่างพร้อยเดียวในชีวิตขาแข่งของวีดิชตลอดการเล่นพรีเมียร์ลีก211นัดเลยก็ว่าได้ครับอันดับที่7อลันสมิธอริสมัน7ครั้งผู้ชายคนนี้ได้เป็นหนึ่งนักเตะที่ถูกยกย่องว่าทุ่มเทเต็มที่เกินร้อยเสมอเมื่อได้รับโอกาสลงสนามวิ่งไล่บอลแบบบ้าคลั่งทั้งที่ตัวเองเป็นกองหน้าช่วงชีวิตขาแข่งที่ฟอร์มดีสุดของเขานะครับน่าจะเป็นตอนอยู่กับลีดยูไนเต็ดแต่เคยเล่นกับแมนยูและนิวคาสเซิลมาแล้วเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานกุนซือแมนยูเป็นคนกระชากลากตัวสมิธมาจากลีดเพียงแค่นี้ก็สามารถการันตีฟรีตีนได้ในระดับนึงแล้วแต่ด้วยความมุ่งมั่นเข้าบอลหนักแน่นทำให้ซันเซอร์เห็นแววถอยลงมาให้สมิธไปเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางและนั่นก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกของสมิธตีเลยก็ว่าได้เพราะหลังจากนั้นนะครับเขาก็ไม่เคยกลับไปเป็นกองหน้าจอมถล่มประตูอีกเลยอย่างไรก็ตามแม้ว่าเฟอร์กี้จะปรับให้สมิธมาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์แต่ใบแดงที่เกิดขึ้นใน7ใบนี้เป็นผลพวงมาจากสมัยที่เล่นเป็นกองหน้าให้ลีดถึง5ครั้งเพิ่งจะมาโดนกับทัพปีศาจแดงเพียงแค่2ใบเท่านั้นอย่างว่าแหละครับตอนอยู่กับยุงทองมันวัยรุ่นเลือดกำลังร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องอันดับที่6รอยคีน7ครั้งเราแฟนบอลทุกคนต่างรู้ดีถึงความโหดดิบเถื่อนของรอยคีนนี่คือกัปตันที่ดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งของแมนยูซึ่งจะว่าไปนั้นครับนับตั้งแต่ที่รอยคีนโบกมืออำลาทัพปีศาจแดงไปพวกเขายังหาผู้นำที่มีสไตล์คล้ายคลึงกับคีโน่ไม่ได้เลยนะครับอย่าว่าแต่คล้ายเลยครับแค่เหมือนกันครึ่งเดียวก็ยังไม่มี7ครั้งที่โดนไล่ออกจากรอยคีนนะครับมันเกิดจากใบแดงโดยตรง4รอบและใบเหลืองแดงอีก3รอบส่วนใบแดงที่ตราตึงหัวใจแฟนบอลสุดน่าจะหนีไม่พ้นในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อปี2001ครับที่พี่แกจงใจย่ำใส่ไปที่หัวเข่าของอัพอิงเก้ฮาแลนด์พ่อของเออร์ลิงฮาแลนด์ในวันนี้เพราะวันนั้นรอยคีนแก้แค้นจากการที่เคยโดนด่าว่าสับออยเมื่อหลายปีก่อนหลายคนอาจลืมแต่คีนไม่มีวันลืมแถมเขานะครับก็ไม่เคยเสียใจกับเหตุการณ์ที่ได้ทำลงไป
อันดับที่5วินนี่โจนเจ็ดครั้งหากจะบอกว่าวินนี่โจนตำนานแข่งวิมโบดันเป็นนักเตะที่เล่นสไตล์ดิบเถื่อนหาเป็นคนแรกๆของศึกพรีเมียร์ลีกก็คงจะไม่ผิดนักเพราะพี่แกมีรูปร่างที่สูงใหญ่กล้ามเนื้อก็แน่นแข็งแกร่งเข้าบอลดุดันไม่สนใครก็ไม่น่าแปลกใจแหละครับที่ลุงแกจะติดเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้และที่สำคัญนะครับหากนักรวมสมัยดิวิชั่น1ตอนยังไม่เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ลีกพี่แกกดใบแดงไปถึง12ใบแล้วแหละซึ่งคนกันว่ากันว่าหากเกิดช้ากว่านี้อีกนิดวินนี่โจนจะได้เล่นในยุคสมัยเดียวกับรอยคีนและพาทริกวิเอร่าคงจะมันหน้าดูและถ้ายิ่งยุคนี้มี VAR บ้าๆบอๆนะครับลุงวินนี่อาจจะโดนกดใบแดงเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวแม่ดูเข้าบอลแต่ละทีอยากจะเอาเขาตายอันดับที่4ลีคัตโม7ครั้งลีคัตโมถือว่าเป็นกองกลางร่างเล็กแต่ตัดเกมได้ดุดันและหนักแน่นเสียดายที่พี่แกติดความโฉงฉ่างนะทำให้ตลอด271นัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่ลงเล่นให้กับมิดเดิลโบวีแกนและซันเดอร์แลนด์พี่แกโดนไล่ออกกลับบ้านไปถึง7รอบอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะโดนตะเพิดไล่ออกบ่อยแต่มีช่วงหนึ่งเขาก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์มดงานที่ขยันและทุ่มเทน่าเสียดายที่ไม่เคยได้ไปค้าแข่งกับทีมยักษ์ใหญ่แต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับกับต้นสกัดที่ตัวเองอยู่โดยเฉพาะสมัยอยู่กับสโมสรซันเดอร์แลนด์นานถึง10ปีพี่แกได้รับบทกัปตันทีมและเป็นหนึ่งในตำนานของทัพแมวดำไปแล้วซึ่งปัจจุบันคัตโมในวัย33เพิ่งจะประกาศแขวนสตั๊ดไปแบบเงียบๆเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับอันดับที่3พาทริกวิเอร่า8ครั้งต้องออกตัวและบอกก่อนตรงนี้นะครับว่าอันดับ1ถึงอันดับ3โดนใบแดงเท่ากันที่8ครั้งดังนั้นเลยขอเรียกว่าใครโดนโดยตรงมากกว่าซึ่งคนที่โดนโดยตรงจาก8ครั้งน้อยสุดนะครับนั่นคือวิเอร่าอดีตกัปตันพันบูของอาร์เซนอลโดนใบแดงไดเรกไป2ใบแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรกับสไตล์การเล่นบู๊ดุดันแถมยังเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับโดนน้อยกว่านี้สิถึงน่าแปลกว่ากันตามตรงนะครับยุคนั้นแทบจะไม่มีใครที่จะกล้าปะทะหรือใส่เดียวกับวิเอร่าเลยสักคนยกเว้นแค่รอยคีนคนเดียวเท่านั้นซึ่งนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับผมเรายังหาคู่กัดในแดนกลางที่สู้กันได้ดุเดือดและเผ็ดมันเท่ากับวิเอร่าคีนยังไม่ได้เลยในซ้ำอันดับที่2ริชาร์ดดัน8ครั้งนี่เป็นอดีตแนวรับกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดชาร์จเข้ามาเป็นอันดับที่2ตลอดการลงเล่น431นัดนะครับพี่แกโดนใบแดงไป8รอบซึ่งมันเกิดจากการที่สมัยเล่นให้กับเอเวอร์ตันไป3รอบเรือใบสีฟ้า5รอบและเป็นใบแดงโดยตรง4รอบด้วยกันครับแต่หากจะถามถึงหาช็อตใบแดงที่จำติดตาตรึงใจแฟนบอลได้ทั่วโลกมันก็ไม่มีเพราะมันมักจะเป็นการทำฟาวแบบตามเกมไม่ได้เป็นจังหวะดูดันอะไรมากแต่ก็เพราะด้วยความทุ่มเทที่เกินร้อยนี่แหละครับมันเลยทำให้มีจังหวะที่พี่แกโฉงฉ่างแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าพี่แกทุ่มเทเพื่อทีมจนตอนนั้นเป็นที่รักเบอร์ต้นๆของแฟนบอลโดยเฉพาะแฟนบอลแมนซิตี้ในยุคนั้นแหละครับอันดับที่1ดันแคนเฟอร์กูสัน8ครั้งไม่น่าเชื่อว่าคนคนนี้ไม่ใช่นักเตะตำแหน่งกองหลังไม่ใช่นักเตะตำแหน่งตัวกลางตัวตัดเกมแต่เป็นกองหน้าซึ่งแน่นอนหากจะมีการจัดอันดับหัวหอกที่เถื่อนสุดตลอดการของโลกลูกหนังชื่อของบิ๊กดังคงต้องถูกพูดถึงเป็นเบอร์ต้นๆอย่างแน่นอนตลอดอาชีพที่เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ8ครั้งที่ถูกไล่ออกเป็นใบแดงโดยตรงถึง6ครั้งด้วยกันจะว่าไปแล้วก่อนที่ดันแคนเฟอร์กูสันจะย้ายมาโชว์เพลงแข่งบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับพี่แกก็เคยฝากความโหดเอาไว้แล้วที่ลีกสกอตติชบ้านเกิดต้องติดคุกเป็นเวลากว่า44วันด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งทำให้เขานะครับกลายเป็นนักเตะอาชีพคนแรกในสหราชอาณาจักรที่ถูกจำคุกเนื่องจากเหตุการณ์นั้นนะครับเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลโอ้โหพยายามฆ่ากันเลยทีเดียวและนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูแลชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ข้อบอกข้อช้างข้อเดียวกันถึงขอบสนาม